เรื่องราวทางการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาได้มีการเสริมทักษะภาษาอังกฤษชุมชนสิงหนครจังหวัดสงขลามีการฝึกสื่อสารชาวต่างชาตินำเสนอการท่องเที่ยวของดีในท้องถิ่นไปติดตามครับสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาได้มีการจัดค่ายอ n g l i s แค a m p เสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชุมชนเสียงอนนครจังหวัดสงขลาสร้างความมั่นใจสื่อสารกับชาวต่างชาติพร้อมนำความรู้มาบูรณาการส่งเสริมอัตลักษณ์ของดีในท้องถิ่นและการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อปูทางสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสากลเมื่อวันที่12-13กรกฎาคม2567สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลา โดยงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอ English คม m p สำหรับประชาชนช่วงอายุระหว่าง15 20ปีในชุมชนอำเภอเสียนาครจังหวัดสงขลาครับณห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยโดยมีรองศาสตราจารย์ดรทัศนาสิริโชธ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีอาจารย์เสรีชนะเพื่อนวยการสำนักวิทยาบริการโดยมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายก็จะแบ่งเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอย่างเช่นการทำอาหารการท่องเที่ยวการเดินทางสถานที่สำคัญการเป็นผู้ประกอบการ การนำเสนอสินค้าท้องถิ่นเป็นต้นครับซึ่งโครงการในครั้งนี้มีอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษประจำคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒนสงขลาและอาจารย์ชาวต่างชาติร่วมเป็นทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติให้แก่ประชาชนอำเภอเสียงหนคร ซึ่งก็สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆในการใช้ภาษาอังกฤษมามูรณาการเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยนะครับส่งต่อให้กับชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของอำเภอเสียงนครอย่างยั่งยืนสำหรับค่ายภาษาอังกฤษหรือ English Camp ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่สามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากกิจกรรมในค่ายจะใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นการฝึกทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จริงในการจัดค่าย English Camp ให้กับประชาชนในพื้นที่จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในทุกด้าน ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำกิจกรรมร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าอบรมซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสำหรับอำเภอเสียงนครจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในด้านอาหารที่มีความหลากหลายมีความอร่อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับอย่างเช่นไข่ครอบนี่นะครับที่เป็นอาหารภูมิปัญญาเฉพาะ ของท้องถิ่นหรือ GI ครับ Geographical Indication ซึ่งเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นสินค้าหรือว่าเป็นวัตถุดิบต่างๆที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายประกอบกับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างเช่นหาดสิงหนครวัดปากจ่าและสวนสาธารณะกลางเมืองสิงหนคร ซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวนไม่น้อยเลยนะครับเข้ามาเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีจะช่วยเติมเต็มให้เข้าถึงข้อมูลและโอกาสต่างๆได้มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการศึกษาต่อต่อตางประเทศการทํางานกับบริษัทข้ามชาติหรือการนําเสนอสินค้าของผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้กับลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างมืออาชีพครับ ท้งนี้หาประชาชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีก็จะช่วยนำเสนออาหารสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายขยายช่องทางการตลาดสร้างไรายได้ที่มากขึ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นการเปิดประตูสู่โลกที่กว้างขึ้นนะครับและเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสากลน,นะครับเราจะเห็นนะครับว่าสินค้านะครับที่บ่งชี้ถึงเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบที่เขาเรียกว่า GI g e เนี่ยนะ c a l Indication เนี่ยก็มีเยอะแยะนะครับแต่ไข่ครอบเนี่ยแสดงว่าความเป็นอุดมความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆเนี่ยในพื้นที่จังหวัดสงขลายอย่างเช่น GI อีกตัวหนึ่งในนอกจากเสียงนครน,นะครับอยู่ในพื้นที่ก่อยยก,ก็คือปลากระพงสามนามเนี่ยครับนั่นคือความเป็นมาความอุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของความหลากหลายทางด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับ